ซึ่งหลังจากพิธีเสร็จสังนะครับเราก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับอันนี้เป็นบรรยากาศในการไหว้ศาลประกำนะคะเป็นศาลประกำเมืองนะคะท่านผู้ชมสวยมากอันนี้ก็จะเป็นนางรำใส่ชุดสีเขียวในส่วนของเทศบาลเมืองสุรินทร์นะคะที่เราจัดเตรียมอาหารว่างนะคะสำหรับพี่น้องนะคะที่มาร่วมรำในวันนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของทางด้านทางขวานะคะของเรียกว่าตลาดจันวายนะคะจะมีอาหารว่างนะคะเตรียมไว้สำหรับให้พี่น้องนะคะที่มาร่วมรำในวันนี้ศาลประกำเมืองนี้นะคะถือว่าเป็นศาลศักดิ์สิทธิ์นะคะเป็นศาลที่สร้างขึ้นนะครับเพื่อประดิษฐานนะครับสะเส้นประกำช้างนะครับที่เป็นเส้นที่เคยได้ใช้จับช้างนะถือว่าเป็นสัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์นะคะดูตรวจสอบความเรียบร้อยสักนิดนึงก่อนนะคะสักครู่นะคะก็จะได้เวลานะคะที่จะดำเนินการในส่วนของพิธีเปิดค่ะครับตอนนี้นะครับขออนุญาตนะครับท่านผู้เข้าร่วมรำวงสวงทุกท่านนะครับดูจุดของตัวเองนะครับด้านหน้านะครับโดยเฉพาะจุดสีแดงนะครับด้านหน้าของท่านนะครับมีผู้ร่วมรำวงสวงไหมเขาเรียกว่าอะไรครับถ้าไม่มีนะครับขอความร่วมมือท่านอ๋อเป็นเล้าสาโทใช่ไหมจุดสีแดงด้านหน้าที่อันนี้จะมีการลาอยู่ใช่ไหมคะกำลังเสวยอยู่เนาะตอนนี้สามารถเลื่อนขึ้นมาได้เลยนะครับในส่วนของจุดสีแดงที่ไม่มีผู้แสดงอยู่ด้านหน้าท่านนะครับนี่คือศาลประกำเมืองในช่วงนี้นะคะก็ที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะคะ